ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับ Perspective มีโอกาสได้นำเสนอเรื่องราวและมุมมองของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันมาโดยตลอดต้องบอกว่าบุคคลที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าแม่แห่งวงการค้าปลีกหรือว่า Queen of Retail อย่างคุณสุภลักษณ์อัมพุทธซึ่งเป็นเจ้าของอาณาจักรของ The Mall Group ที่ได้สร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาลผ่านการช้อปปิ้งและผ่านการท่องเที่ยวการที่คุณจะสร้างถึงความสามารถแข่งขันที่เหนือกว่าประเทศอื่นได้คุณต้องกล้าทำในสิ่งที่มันแตกต่างอีกท่านหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่ต้องบอกว่าเขากลายเป็นผู้นำทางความคิดเป็นผู้นำความรู้ในเรื่องของดิจิทัลแอสเซทหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเข้ามาสู่เมืองไทยและกลายเป็นบริษัทที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดสมัยนั้นเนี่ยเขานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบิตคอยน์ที่มีมูลค่าเพียงแค่ 300,000 บาทต่อเหรียญแต่ปัจจุบันนี้ครับ1เหรียญมีมูลค่าทะลุ2ล้านบาทไปแล้วบริษัทที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างเศรษฐีคนไทยเยอะมากใน3ปีที่ผ่านมาวันนี้ครับ Perspective มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่ทำให้ทั้ง2องค์การและ2บุคคลนี้มีโอกาสได้โคจรมาเจอกันและมากไปกว่านั้นเขากำลังโคจรมาเจอกันในการสร้างยุทธศาสตร์ที่จะนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงและยุทธศาสตร์ที่ว่านี้จะมาช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างไรติดตามให้ดีใน Perspective คืนนี้ของคุณสุภลักษณ์อัมพุทธและคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาครับโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้ดีใจมากที่ได้เห็นทั้งสองคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณสุภลักษณ์อัมพุทธที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็คุณท็อปจิรายุทธทั้งสองคนเป็นแขกของ Perspective วันนี้จะพาไปเที่ยวไหนครับที่นี่ค่ะ Bit Club M Social อ๋อคุณคือ Bit Club คุณสุภลักษณ์ก็คือ M ทำอะไรร่วมกันครับทำdigital community ซึ่งจะให้คนในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมา socialize กันเป็นหับที่มีทั้ง incubator accelerator นะครับเพื่อที่จะสร้าง startup ใหม่ๆในประเทศไทยให้คนเนี่ยมาทำ training มีการจับเทรนทำ training ด้วยเพื่อที่จะ reskill upskill เพื่อที่จะมี skill set ที่สอดคล้องกับโลกอนาคตนะครับแล้วก็เป็น trading floor ด้วยนะครับเป็น trading center ของ digital asset ในเมืองไทยก็คือพูดง่ายๆว่าทั้ง2คนกำลังพยายามจะสร้างพื้นที่หรือ community ให้คนที่เกี่ยวข้องกับ digital asset สามารถมาพบปะสังสรรค์กันแล้วก็มาเรียนรู้กับการที่ว่าตลาดหุ้นเป็นยังไงตลาดเกี่ยวกับ digital asset เป็นยังไงก็แลกเปลี่ยนว่าแล้วเดี๋ยวนี้มันไปถึงไหนแล้วโลกยุคนี้มันไปถึงไหนก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วว่าทั้งสองท่านเนี่ย Perspective ได้มีโอกาสเล็กๆที่พาทั้งสองคนมาเจอกันแล้วก็เหมือนกับปิ๊งปั๊งกันดูเป็น first love เนี่ย first love ก็เลยอยากจะทราบว่าที่มาที่ไปเนี่ยทั้งสองคนมีโอกาสได้รู้จักกันยังไงให้พี่แอลเล่าให้ฟังก็ได้ครับพี่แอลก่อนนะครับจริงๆแล้วก็มีอยู่วันนึงคุณน้องโป้ชานนท์บอกว่าพี่แอลเดี๋ยวต้องรู้จักคนนี้เป็นยูนิคอร์นขออนุญาตอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงพี่โกชานนท์คือเจ้าของผู้บริหารของอนันดาเดเวลลอปเมนต์นะครับจำกัดมหาชนอ่ะเชิญต่อก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะตอนแรกเดี๋ยวก่อนเขาดังจะตายคุณแอลไม่เคยรู้จักเขาเลยเหรอครับพี่ขอโทษนะแต่วันนั้นน้องโกบอกให้ต้องเจอคนนี้เราก็ไม่ทราบว่าอะไรบอกว่าอันนี้อยู่บิตคลับก็เลยได้คุยด้วยนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่รู้จักเขาก็ถามว่าน้องทำอะไรก็ถามว่าเขาทำเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลแอสเซทเขาพูดถึงคริปโตแล้วก็เราก็รู้ว่าคริปโตมันคืออะไรแต่เราก็ยังไม่อินเราไม่อินเลยเขาก็คุยเรื่องลึกขึ้นเรื่อยๆว่าเขาเป็นบริษัทที่ตอนนี้ใหญ่ที่สุดในการทำเทรดดิ้งของเมืองไทยพี่บอกว้าวจริงๆเหรอกล้าพูดขนาดนี้เลยเหรออายุ31กล้าพูดขนาดนี้เลยแล้วว่าแล้วเทรดยังไงเขาบอกเทรดประมาณสัก5,000-8,000ล้านตอนนั้นนะซึ่งเมื่อ2เดือนที่แล้วว้าวเหรออยู่มีเม็ดเงินแล้วอยู่มีลูกค้ากี่คนก็ประมาณล้านกว่าคนว้าวแล้วอายุแค่นี้เราก็เลยอ่ะก็ดีได้คุยกับเขาแต่ไม่คุยกันไม่นานบอกว่าวันหลังเราน่าจะได้ไปเจอกันก็บอกเอ้ยเดี๋ยววันหลังเราไปเที่ยวกันไหมใช่ไหมแล้ววันนั้นที่เจอเปิดอะไรไหมครับใช่ไหมคุยโทรศัพท์กันคุยโทรศัพท์กับกันแล้วบอกว่าเอ้ยเปอร์ไปเที่ยวกันไหมครับอยากชวนเปอร์อยู่แล้วไงเพราะเปอร์เคยสัมภาษณ์พี่ครับแล้วเปอร์ก็บอกเปอร์รู้จักทำรายการนี้พอดีครับก็พ
ี่ก็เลยเอารายการอยู่มาดูจากวันนั้นก็เลยกลายว่าว้าวเรานี่นะแหมแย่มากเลยวันแรกที่เราเจอเขาเนี่ยเราควรจะรู้จักเขาก่อนแต่วันแรกเราไม่ได้ศึกษาแล้วก็หลังจากนั้นที่พอเราไปเที่ยวที่บางงานกันก็เลยรู้ว่าวันนั้นอ่ะน้องท็อปเป็นใครได้พูดคุยกับทางพี่เอาเขารู้สึกดีใจแล้วพอมันได้ไปคุยก็รู้สึกว่าพี่เอาก็เป็นคนที่สนใจสิ่งใหม่ตลอดเวลาซึ่งคนในเจเนอเรชันที่แล้วเนี่ยเขาจะเห็นอะไรที่เขาเคยทำแล้วมันเวิร์กเนี่ยเขาก็จะไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับเขาจะกลัวการเปลี่ยนแปลงผมเห็นว่าentrepreneurs หลายๆคนที่เปลี่ยนประเทศเปลี่ยนโลกเนี่ยนะครับเขาจะมี passion แล้วเขาจะเชื่อมั่นอะไรบางอย่างที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นมันแล้วเขาเป็นคนแรกที่ทำมันแล้วก็เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงสังคมหลังจากนั้นเราก็เลยคุยกันว่าเราก็เป็นคนที่อยากจะสร้างอะไรให้กับประเทศไทยเรามาทำอะไรร่วมกันดีไหมแต่เราจะทำยังไงในเวลาที่เราเหลือเนี่ยทำให้ได้ว่าเราจะช่วยเหลือประเทศไทยขณะที่เราเดือดร้อนจากแพนเดมิกโควิดจากเทคโนโลยี disruption คือประเทศไทยนี่ไหลเด้งงั้นเราก็เลยคิดว่าณเราไม่มีเวลานานแล้วล่ะจะร่วมกันพัฒนาประเทศไทยทางด้านไหนบ้างซึ่งเราก็มองคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยเราส่งออกการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อที่จะเอาเงินเข้าประเทศของเราซึ่งอยู่ที่ประมาณ 20% ของ GDP แล้วเที่ยวก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ตอนหลังโควิดมาเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามาเลย spending drop ลงไปเยอะเลยเราจะทำยังไงดีเพื่อช่วยประเทศจาก3ล้านล้านบาทที่ส่งออกการท่องเที่ยวต่อปีเนี่ยเหลือแค่3แสนล้านบาทหายไป10เท่าหรือหายไป 1,000% แต่ทำไมวงการที่ผมอยู่เนี่ยดันโตแบบก้าวกระโดดเลยซึ่งเป็นวงการที่โตเร็วมากและได้สร้างเศรษฐีใหม่มหาศาลในขณะเดียวกันคนทั่วโลกที่อยู่ในวงการนี้ก็เราเรียกว่าเป็น New Wealth เป็นคนที่มีฐานะที่เป็น Big Spender รุ่นใหม่Digital Asset เนี่ยกำลังก่อให้เกิดเศรษฐีของโลกจำนวนมากเหมือนคุณท็อปเคยบอกว่าเม็ดเงินสะพัดอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเป็นทริลเลียนดอลลาร์ใช่ไหมซึ่ง GDP ไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500บิลเลียนดอลลาร์ตลาดคริปโตเคอเรนซี Market Cap รวมกันอยู่ที่ประมาณ3ทริลเลียนดอลลาร์หรือ6เท่าของ GDP ไทยประเทศไทยคนที่เป็น New Rich New Wealth เศรษฐีใหม่เนี่ยนะครับเท่ากับประเทศไทยถึง6ประเทศรวมกันคือหมายความว่ารายได้ของประเทศไทยเนี่ยเป็นเพียงแค่1ส่วน6ของตลาดที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลแอสเซทเท่านั้นเองเท่านั้นเองซึ่งถ้าถามมาดึงเม็ดเงินเหล่านั้นมาได้เราจะมีประเทศไทย6ประเทศเลยเท่ากับประเทศไทย6ประเทศโอ้โหในอนาคตเนี่ยครับการเปลี่ยนแปลงมันจะเร็วมากๆประชากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือประเทศอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็สามารถที่จะนั่งทำงานที่ไหนก็ได้ที่พังงานก็ได้ที่ภูเก็ตก็ได้ที่เชียงใหม่ก็ได้เปลี่ยนที่ได้ทุก3เดือนเพื่อที่จะหาอินสปิเรชันใหม่ๆเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานออนไลน์เนี่ยเขาก็จะเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะที่สุดสำหรับเขานั่งริมทะเลมีโน้ตบุ๊กอยู่ตัวหนึ่งมีลูกมะพร้าววางอยู่ริมทะเลภูเขาอาหารอร่อยเขาประเมินเลยนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นจังหวัดที่คนอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ทำงานมากที่สุดในโลกไม่ใช่ปารีสไม่ใช่ลอนดอนแต่คือกรุงเทพตอนนี้เรารู้แล้วว่าเงินเนี่ยมันไปกองอยู่ที่กลุ่มของคนที่เป็นเศรษฐีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแอสเซทหรือพวกคริปโตเคอเรนซีของโลกเลยนะเขารวยอาจจะรวยจากบิตคอยน์เขาอาจจะรวยจากอีเธเรียมเขาอาจจะรวยจากใดๆก็ตามซึ่งสกุลเงินเนี่ยเขาจะใช้ระบบนี้ประเด็นก็คือว่าประเทศไทยเราเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวและภูมิภาคของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาไม่สามารถเอาเม็ดเงินเหล่านั้นที่อยู่จากต่างประเทศมาใช้จับจ่ายผ่านช่องทางในประเทศไทยหรือการใช้บริการของเราได้เนี่ยแปลว่าเราจะดึงดูดเงินเหล่านั้นมาค่อนข้างยากยุทธศาสตร์ที่จะนำเม็ดเงินเหล่านั้นเข้าสู่ประเทศมันทำได้ยังไงบ้างครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนวิชั่นจากเป็นท็อปนะครับทัวริสต์เดสติเนชันของโลกให้เป็นดิจิทัลแอสเซทเฟรนด์ลี่ครับประเทศก็เหมือนกับร้านค้าร้านหนึ่งประเทศไหนประกาศว่าเป็นดิจิทัลแอสเซทเฟรนด์ลี่ครับก่อน GDP พุ่งแน่นอนแล้วนักกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนรวยใหม่ๆเนี่ยเขาอยากจะจ่ายด้วยดิจิทัลแอสเซทร้านไหนรับดิจิทัลแอสเซทก่อนรวยไหมครับเราต้องรีบประกาศให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการใช้จ่ายทางด้านนี้ของโลกให้ได้ชาวต่างชาติจะได้มาใช้จ่ายผ่านประเทศไทยใช่ไหมครับมันก็คือยุทธศาสตร์ว่าเราจะไปจับปลาเราต้องไปหาว่าปลาอยู่ที่ไหนในท้องทะเลถูกต้องไหมครับแล้วก็เพื่อที่จะมองหาและตอบโจทย์ว่าจะนำปลาเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาอยู่บนเรือเราได้ยังไงในแม่น้ำมันหมดแล้ว
มันก็ไปโอเชียนแล้วก็มาลงทุนที่เมืองไทยคือเราเนี่ยโชคดีแล้วเพราะเราเป็น the top tourist destination in the world เราควรจะแปลงจากคำว่า tourism hub เนี่ยให้มันมีค่าขึ้นคือต่อยอดเรามี infrastructure ที่ดีโดยธรรมชาติธรรมชาติอยู่แล้วแล้วเราเพียงแต่เอาเทคโนโลยีที่เข้ามาใส่เติมแล้วต่อยอดขึ้นมามันถึงจะโตเป็น exponential ได้เพราะดิจิทัลนี่แหละจะเป็นตัวที่มาหาเงินเข้าประเทศคือนำรายได้เข้าประเทศเพื่ออะไรให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประเทศไหนประกาศว่าเป็น digital asset friendly hub ก่อน GDP พุ่งแน่นอนสิ่งที่เราแค่ปลดล็อกอันเดียวคือ free flow of capital ผ่าน digital asset จะมาทำให้คนเนี่ยโอนเป็น micro payment พอเราปลดล็อกปัจจัยนี้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยเนี่ยประเทศไทยจะมาโตได้อีก6 เท่าตัวเท่ากับ6ประเทศไทยทันทีเลยเพราะว่าเรามีอินฟราสตรัคเจอร์อื่นที่พร้อมอยู่แล้วโดยที่เป็นธรรมชาติของประเทศไทยด้วยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้คือที่มาของที่เฮ้ยเรามาทำดิจิทัลคอมมูนิตี้กันมาประเทศเราไม่ควรเป็นผู้ตามเราควรจะเป็นผู้นำจะร่วมกันพัฒนาประเทศไทยทางด้านไหนบ้างมันทำได้ยังไงบ้างครับเราสามารถที่จะประกาศตัวเองเป็นดิจิทัลThe asset friendly hub นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำยังไงกับพี่ถึงเขาถึงว่าเออเรามาดูซิว่าเราจะทำอะไรร่วมกันทำอะไรร่วมกันครับทำdigital community ก็คือสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ digital asset สามารถมาหาความรู้ได้คนที่เข้าใจในเรื่องของ digital asset อยู่แล้วก็มา socialize ที่นี่ได้ใช่ไอ้บัตร3ใบนี่คืออะไรครับมันคือ3เทียร์นะครับเทียร์แรกคือ Luna นะครับเทียร์ที่2คือ Zircon เทียร์ที่3คือ Emerald แต่ละบัตรก็จะมี privilege ต่างๆซึ่งแตกต่างกันมีส่วนลดกับร้านค้าได้ด้วยแล้วสิ่งที่สำคัญคือคนที่เป็น social เนี่ยจะได้รับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเกิดเรามีเซมินาร์มีคนมาพูดเขาก็จะได้รับprivilege ในการที่เขาอาจจะได้เข้ามากอดไปร่วมฟังคือบัตรมีสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างอยู่แล้วแต่มากไปกว่านั้นก็คือว่ายังสามารถที่จะเข้าจอยกิจกรรมที่ทาง Bitkub M Social จัดขึ้นได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการมาใช้ space ของ Bitkub M Social ได้อ๋อมีพื้นที่ให้คนสามารถใช้ได้ก็เนี่ยครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับทางซ้ายมือก็จะเป็นฝั่งของ reception อ๋ออันนี้ของ Bitkub M Social เลยของ Bitkub M Social โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งถ้าลูกค้าอยากจะมาถามพวก general question คำถามต่างๆก็สามารถมาถามตรงนี้ได้นะครับซึ่งจะถามคุณมีไหมบัตรเขียว emerald เมื่อกี้อยู่กับตัวไหมครับนี่เลยครับนี่คือบัตร emerald นะครับนี่คือบัตรตัวท็อปสุดท็อปเทียร์สุดเป็น invitation only เท่านั้นเราจะมอบให้เปิดโอ้ขอบพระคุณครับผมขอเลยแล้วกันนะครับผมมีบัตรนี้แล้วผมสามารถทำอะไรได้บ้างครับเราสามารถเข้าใช้เราได้นะครับผมเราก็แค่ยื่นบัตรนี้ปุ๊บเขาจะดูแลอย่างดีเลยลดราคาสินค้าได้ใช่ไหมแล้วที่จะไปจะไปใช้โรงพยาบาลคือปกติเมื่อก่อนมี M-Card M-Card ของ The Mall อยู่แล้วอันนี้ก็สามารถร่วมกลุ่มของ M-Card ได้ด้วยโอ้ว้าวโอ้สุดยอดเลยขอเข้าไปดูเลย Invitation Only นะคะ Invitation Only ได้แล้วคุณปั๊มชื่อให้ผมด้วยซึ่งเข้ามาพอทางขวามือเนี่ยนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะมาเปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยก็สามารถเข้ามาทางขวามือได้เลยนะครับก็จะมีเป็น reception อีก reception นึงถ้าใครอยากจะมาเปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยก็สามารถที่จะมาคุยที่ reception นี้ได้ว่าเปิดบัญชียังไงมาสมัครที่นี่ได้เลยมีคนแนะนำแล้วก็มีจอเฮ้ยอันนี้มันน่ะปกติคือเราเล่นในมือถือไงคนที่ดูก็จะเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดมาดูตรงนี้ก็ได้ดูจอใหญ่เลยอันนี้เครื่องขุดบิตคอยน์ป่ะเครื่องขุดใช่ป่ะเฮ้ยหน้าตาเป็นแบบนี้เขาคัสตอมไมซ์ให้เลยนะครับถ้าใครอยากจะเทรดแต่อยากจะมีไฟฟ้าที่ถูกก็สามารถที่จะมาซื้อเครื่องขุดที่นี่ได้เครื่องละ 550,000 ซื้อไปขุดได้เหรียญหนึ่งสมมติว่าอีเธอเรียมเท่าไหร่ในตอนนี้150,000 บาท150,000 บาทขุดได้ 5-6 เหรียญคุ้มแล้วค่าเครื่องซึ่งอันนี้ก็จะเป็น Tracer นะครับ Nano Ledger ใครอยากจะเก็บ Digital Asset เองที่บ้านไม่อยากจะมาเก็บที่ Bitkub เนี่ยก็สามารถซื้อเก็บในฮาร์ดแวร์ device ซึ่งผมแนะนำว่าถ้าใครจะเก็บในระยะยาวเนี่ยควรจะมีฮาร์ดแวร์ device เก็บเหรียญเหรอครับเก็บเหรียญทำไมเราเก็บไว้มันแพลตฟอร์มไม่ดีเหรอก็ถ้าใครอยากจะเก็บที่บ้านในระยะยาวก็ปลอดภัยกว่าเนี่ยแต่คนที่มีความรู้ความเข้าใจจริงๆเกี่ยวเรื่องของดิจิทัลแอสเซทในประเทศเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วยังน้อยเป็นไปได้ไหมจะขยายสาขา
ของศูนย์เรียนรู้เหล่านี้ไปตามภูมิภาคหรือจังหวัดอื่นๆด้วยครับจริงๆมันมีความจำเป็นมากครับที่เมืองไทยต้องพัฒนา human capital ต้อง reskill upskill ตัวเองให้ทันโลกอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีศูนย์บ่มเพาะที่เป็น incubator accelerator นะครับในโลเคชันต่างๆทั่วประเทศเพื่อที่ให้ผู้ประกอบการมาเจอกันมาแชร์ไอเดียมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้กันแต่ทีเนี้ยคุณแอลเด่นเรื่องไลฟ์สไตล์คุณเด่นเรื่องของดิจิตอลแอสเซทสองคนรวมกันไลฟ์สไตล์บวกดิจิตอลแอสเซทจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นดิจิตอลแอสเซทเฟรนลี่ฮับอย่างที่คุณพูดเนี่ยของโลกหรือของเอเชียหรือของเซาท์อีสต์เอเชียได้อย่างไรการจับมือร่วมกันระหว่างทางกลุ่มเดอะมอลล์กับบิตคัพเนี่ยครับเราก็จะมาเปลี่ยนนะครับปลดล็อกวิธีการใช้จ่ายของนะครับคนที่เป็น big spender รุ่นใหม่ที่มาจากวงการ digital asset เราก็จะมีประมาณ7 partner ที่อยู่ใน value chain ของการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ airline สามารถซื้อตั๋วได้ด้วย digital asset พอมาถึงเมืองไทยปุ๊บเช่ารถนะครับก็เป็นหนึ่งใน partner ของเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ด้วย digital asset พอเช่ารถเสร็จปุ๊บโรงแรมคือโรงแรมใช่ไหมครับก็อยู่ในหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนด้วยดิจิทัลแอสเซทสำหรับค่าที่พักในเมืองไทยในเครือโรงแรมต่างๆเสร็จปุ๊บมาช้อปปิ้งในเครือเดอะมอลล์ทั้งกลุ่มด้วยดิจิทัลแอสเซทได้ปรากฏว่าเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับอย่าลืมนะว่าวงการนี้มันคือ3 trillion dollar มากกว่า GDP ไทย500 billion dollar ถึง6เท่าคิดดูว่า GDP ไทยจะโตกี่เท่าตัวเมื่อกี้คุณท็อปพูดถึงพาร์ทเนอร์ล่ะพอจะบอกได้บ้างไหมครับว่ามีใครบ้างครับก็จริงๆอย่างทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการสนับสนุนนะครับอยากจะทำตัวเองเป็นท็อปควอลิตี้ทัวริสม์เดสติเนชันนะครับโดยการประกาศผลักดันดิจิทัลแอสเซทจิ๊กซอที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเขาประกาศแล้วคนอยากมาแล้วเขาก็ต้องมาโดยเครื่องบินถูกต้องไหมครับสายการบินมีร่วมบ้างไหมครับสายการบินก็มีฝั่งของแอร์เอเชียแล้วก็ Bangkok Airways สมมุติเขาลงจากเครื่องบินเขาอยากจะขับ Luxury Car ออกจากสนามบินเลยอย่างเงี้ยครับ Ecosystem นี้รองรับไหมครับมี MGC MGC คือหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราโรงแรมเข้าร่วมไหมครับก็มีกลุ่มของดุสิตธานีนะครับที่เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราโอเคโรงแรมรับแล้วมี Customer Journey เขาเข้าโรงแรมเสร็จเขาจะต้องไปไหนต่อมาช้อปปิ้งเลยไหมหรือว่าเขาต้องไปไหนก่อนเขาอยากให้เขามาช้อปปิ้งเขามาช้อปปิ้งนี่เดี๋ยวมารับอยู่แล้วแต่รับแรกนะคะก็ตอนนี้เพราะยังไม่ได้เป็น payment เนี่ยเป็นลักษณะการแรกแล้วก็ยังมีอีกอย่างที่บอกเมื่อกี้น้องบอกว่าเรื่องอะไรพี่อีกอย่างที่เราเด่นก็คือ medical tourism ประเทศไทยเป็น medical hub มาก่อนใช่ๆแล้วก็มีหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเครือจุฬาเกษมราชซึ่งเป็นจุดเด่นของรายได้ของประเทศไทยเลยครับเรื่อง medical tourism แล้วหลังจากนั้นคือถ้าเขาอยู่เมืองไทยแล้วเขาติดใจเขาอยากจะมีที่พักที่ตากอากาศเพิ่มขึ้นแลกเปลี่ยนด้วย digital asset ได้เลยนะตัวเครือของอนันดาเพราะฉะนั้นผมเริ่มเข้าใจแล้วก็คือหมายความว่ายุทธศาสตร์ที่ทั้งสองคนเนี่ยเขามองเห็น opportunity ร่วมกันว่าเราต้องการที่จะให้ประเทศไทยนั้นเป็นหับศูนย์กลางของ Digital Asset โดยที่เรามีเรื่องของการท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากอยู่แล้วในโลกแล้วก็เอาการท่องเที่ยวนี้มาดึงดูดแต่ต้องมาดึงดูดคนที่เขามีเงินซึ่งกลุ่มมีเงินก็คือกลุ่มนี้ก็เลยมาพัฒนา infrastructure ต่างๆให้คนกลุ่มนี้สามารถที่จะมาใช้บริการในประเทศของเราได้นี่คือจุดที่ว่าเรามีประโยชน์อ่ะทำประโยชน์ให้กับสังคมตัวนี้มันมีค่ามากกว่าเงินที่เราได้นะเราต้องเข้าใจว่า direction ของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปทางด้านไหนในอนาคตเนี่ย digital the asset มันจะกลายเป็นเทรนด์นี่แหละคือสิ่งที่พยายามคิดกับน้องว่าจะทำยังไงให้ currency ต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มี value ของการใช้มารองรับเราต้องเปิดใจศึกษาดิจิทัลแอสเซทก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความเสี่ยงถ้าเราใช้มันแบบถูกวิธีผมขออนุญาตถามคำถามหนึ่งได้ไหมซึ่งถามในฐานะคนไม่มีความรู้เลยนะสมมติว่าผมเป็นตัวแทนชาวบ้านเลยแล้วกันนะผมมีเงินเก็บเซฟวิ่งอยู่แอคเคาท์แล้วก็เรื่องพวกนี้ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องในอนาคตจริงๆผมสามารถเอาเงินเซฟวิ่งแอคเคาท์ผมทั้งหมดเนี่ยไปลงทุนกับเหรียญใดเหรียญหนึ่งหรือ depend on rely เหรียญพวกดิจิทัลแอสเซทได้เลยไหมอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับคือมันเป็นเบสิกไฟแนนซ์อยู่แล้วครับเราต้องไดเวอร์ซิฟายดูไหมครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงมีคนล้มละลายในตลาดหลักทรัพย์มีคนว่าล้มละลายในตลาดอสังหาริมทรัพย์มีคนล้มละลายซื้อขายทองคำเช่นเดียวกันก็จะมีคนล้มละลายในวงการคริปโตเคอเรนซีหรือดิจิทัลแอสเซทเหมือนกันเราไม่ควรวางไข่ในตะกร้าเดียวแล้วที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจก่อนในสิ่งที่เราลงทุนไม่ควรจะลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ
แล้วก็ไม่มีใครบังคับให้คุณลงทุนด้วยการลงทุนเนี่ยอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาพูดมาโดยตลอดมันคือเหมือนกับการสวิงไม้เบสบอลไม่มีใครเอาปืนเจาะหัวว่าคุณต้องสวิงทันทีคุณสวิงต่อเมื่อคุณมั่นใจว่าลูกนี้เป็นโฮมรันก็คือลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจเท่านั้นเพราะฉะนั้น financial education สำคัญมากนะครับต้องเป็นเงินเย็นเป็นเงินที่เสี่ยงได้อย่าไปกู้คนอื่นมาอย่าขายบ้านขายรถมาไม่แนะนำแสดงว่าไอ้บิดคับ M Social ที่เราเดินดูกันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะสอนเรื่องพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับในวิธีการคิดวิธีการลงทุนหรือวิธีการที่จะเข้าใจในเรื่องของดิจิทัลแอสเซทจุดเริ่มต้นเนี่ยการที่พี่ทำเกี่ยวกับเรื่องSocialization เพราะต้องการให้เขามาโซเชียลกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันการที่เรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ยให้ความรู้องค์กรความรู้เป็นคนที่สำคัญมากเพราะเราต้องรู้ว่าข้อดีอะไรข้อเสียยังไงมันที่นี่ก็คือว่าอยากจะบอกว่า Big Club M Social มันเป็นเวทีนึงเป็นโอกาสให้เขาได้มาเจอกันไม่ใช่ว่าให้มาแค่เทรดดิ้งอย่างที่เห็นเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2เทียร์แล้วนะครับเทียร์ที่1เนี่ยที่เป็นการ์ดใบแรกเนี่ยสามารถที่จะมาใช้แอเรียตรงนี้ได้ก็จะเป็นแอเรียที่นี่ครับเป็นกึ่งๆเหมือนกับโคเวิร์กิ่งสเปซที่ทุกคนสามารถมานั่งเทรดนั่งพูดคุยกันเขียนไอเดียแชร์สตราทีจี้กันเห็นไหมครับแล้วก็จะมีทุกๆห้องก็จะมีสกรีนโชว์ราคาของดิจิทัลแอสเซทที่นี่เป็นจุดที่แลกเปลี่ยนความรู้เป็นจุดที่ให้องค์ความรู้แล้วเราสามารถจะดึงนักวิชาการและคนที่อาจจะไม่รู้อะไรเลยขึ้นมาพูดมาถามส่วนแอเรียนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับเทียร์ที่2กับเทียร์ที่3ซึ่งก็สามารถที่จะมานี่ครับมานั่งเทรดแชร์สตราทีจี้นั่งประชุมกันมาพบปะสังสรรค์แล้วเราก็จะมีมุมของที่มีเป็น Hall of Fame เนี่ยที่จะมีซาโตชินากาโมโตะคือ founder ของ Bitcoin blockchain นะครับ Ethereum founder คือ Vitalik หวังว่าจะมี Bitcup founder กับ The More founder อยู่ด้วยใน Hall of Fame แต่ว่าเอาชื่อเอารูปพับกันขึ้นเต็มไปหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีคัพ M bar ด้วยคัพ M bar คืออะไรครับใครที่เบื่อๆอยากจะเทรดแล้วจะมานั่งทานไวน์ทานกาแฟพบปะสังสรรค์ก็สามารถมาใช้บาร์นี้ได้อ๋ออีกหน่อยก็คือจะมีเซอร์วิสครบวงจรเลยวิวสวยมากวิวสวยมากก็ตอนเย็นวิวสวยมากตรงนี้แหละครับคุณสุภาครับเป็นห้องประชุมอีกอันนึงที่แบบดูโก้เข้าไปหน่อยนึงแต่ก็เป็นบรรยากาศที่มองดูวิวได้ต้องการให้มันเฟรนลี่อ่ะดูแล้วนั่งง่ายๆสบายๆเฟรนลี่ก็จริงๆถ้าใครอยากจะมีห้องประชุมที่ private กับกลุ่มเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มที่จะเทรดเหมือนกันก็สามารถมาใช้ห้องประชุมตรงนี้ได้อันนี้คือเวอร์ชันเริ่มแรกของ Bitcup M Social แต่ว่าเดี๋ยวจะมีการบริการที่เซอร์วิสที่ครบวงจรมาดิเพราะนี่เพิ่งเปิดใช่เพิ่งเปิดได้ไม่นานห้องข้างหลังนี่อะไรครับห้องที่เรียกว่า Cup M Space นะครับที่ย่อมาจาก Spacenะครับก็จะเป็นห้องสำหรับการทำเทรนนิ่งเป็นเซ็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เราก็จะมีการเชิญสปีกเกอร์เก่งๆมาพูดให้ความรู้ทุกคนก็สามารถที่จะมาเซมินาได้จัดเซมินาก็ได้คนที่เป็นเมมเบอร์ก็สามารถมาจองห้องนี้จัดเซมินาให้ความรู้กันแชร์ความรู้กันและกันได้ซึ่งจะใช้เวลาครอบครัวนะครับอย่างนุชภรรยาอยากจะไปช้อปปิ้งนะครับสามีอยากจะมาฟังสปีกเกอร์เก่งๆมาจดหาความรู้มาเจอเพื่อนใหม่ก็สามารถใช้ห้องนี้ได้สำหรับการทำเทรนนิ่งเดิมทีพื้นที่ตรงนี้ของ M Quartier เป็นอะไรครับก็จะเป็นโซนร้านอาหารผมไม่ที่ผมถามว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าอยู่ดีเนี่ยเหมือนคุณสุภลักษณ์ยกพื้นที่2ชั้นบนให้กับบิตคัพทำร่วมกับบิตคัพหมดเลยอ่ะแสดงว่าเห็นว่ามันเป็นอนาคตจริงๆใช่ไหมเขาต้องการที่มีที่โซเชียลแล้วก็อย่างที่บอกไงคือไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยมาได้ทั้งครอบครัวบางคนอาจจะไปซื้อของบางคนอาจจะนี่ลูกบางคนอาจจะมานี่เราจะมีทุกอย่างทีนี้เหมือนคือเรามีทุกอย่างที่เซิร์ฟคนทุกกลุ่มทุกเซกเมนต์ผมถามคุณแอลคำถามนึงได้ไหมที่อาจจะดูบาดใจมากเลยนะคุณแอลเนี่ยตอนที่ผมสัมภาษณ์คราวที่แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องอีคอมเมิร์ซเนี่ยคุณแอลเนี่ยเป็นคนทำแพลตฟอร์มคนแรกๆของประเทศเลยนะแต่เจ๊งเพราะมาเร็วเกินไปคำถามคือในวันนี้ในแง่ของรีเทลที่ต้องบอกว่าเป็นรีเทลเจ้าแรกเหมือนกันที่ทำเรื่องของดิจิทัลแอสเซทเจ้าแรกของประเทศไทยเหมือนกันที่สามารถแลกเปลี่ยนได้มีความกังวลไหมว่ามันจะเหมือนตอนที่ทำe-commerce พี่เริ่มคนแรกจริงนะเรื่อง e-commerce พี่เริ่มคนแรกแล้วก็ทั้ง global warming พี่ก็เริ่มคนแรกพี่ทำศูนย์การค้าจาก sub zero พี่ learn hard way อะนะศูนย์การค้าแรกของพี่ทำเนี่ยภายใน3ปีต้อง
จ๊งปิดตัวไปเลยไอ้การที่เป็นคนแรกเนี่ยมันก็คือเข้าไปเสี่ยงก่อนอะเอาแบบรับกระสุนก่อนอะแต่เพราะเรารู้ว่ามันคือไงแล้วถ้าต่อไปเรากลับมาใหม่ได้นั้นการเรียนรู้ครั้งแรกเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่สำคัญมากถ้าเราไม่เคยหกล้มเลยเราไม่รู้ว่าเราจะทำไงไม่ให้หกล้มครั้งต่อไปนี่สิ่งที่เราทำเรื่องบิดขับเอ็มโซเชียลนี่เป็นสิ่งใหม่มากรู้ว่าสิ่งที่ยังคนกังวลอยู่แต่เราคิดว่าการที่เรามี pioneering spirit และ courage เนี่ยมันแสดงจุดบางอย่างว่าเรากล้าทำแต่ไม่ใช่ว่าเราบ้าดีเดือนนะเราก็ใช้เวลานี้ทำสามเดือนเพื่อจะดูว่ามันเป็นยังไงการตอบรับเป็นยังไงการศึกษาเป็นยังไงการเรียนรู้ยังไงเราก็ประกาศตัวกับร้านค้าด้วยว่าชวนเข้ามารับดูซิกระแสของเขาเป็นยังไงปรากฏกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็ควรจะกล้าทำอะไรสักอย่างไม่งั้นถ้าเราไม่กล้าเลยอยู่เฉยๆนี่มันไปไม่ได้ต้องสร้างความแตกต่างแต่ว่าเมื่อกี้ประโยคนึงที่คุณแอลพูดแล้วผมชอบมากเลยที่บอกว่าพี่ไม่กลัวเลยเพราะว่าพี่ก็ผ่านมาในจุดที่พี่ทำแล้วมันเจ๊งตั้งแต่ตอนทำห้างตอนแรกเลย3ปีก็เจ๊งคืออันนี้มันสำคัญมาก learn to fail ดีกว่า fail to learn คือเราเรียนรู้ที่ว่ารู้จักการผิดพลาดแล้วเราจะได้มาปรับเปลี่ยนให้เราเป็น better person ที่ดีกว่าเดิมหรือ better plan ที่ดีกว่าเดิมที่จะไม่ผิดพลาดแต่อีกสิ่งหนึ่งที่คนก็ยังเกิดความสงสัยในเรื่องของ digital asset เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นBitcoin ก็ดีหรือหลายๆเหรียญเนี่ยมันมีการผันผวนที่สูงมากนะครับบางวันอาจจะขึ้นไปถึงจุดหนึ่งบางวันอีกราคาหนึ่งแล้วมันจะสามารถใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนได้ยังไงในยุคที่แล้วเนี่ยเวลาจะใช้จ่ายบัตรเครดิตเนี่ยมันต้องมี payment gateway ในยุคนี้เนี่ยถ้าจะใช้จ่ายแลกเปลี่ยนด้วย digital asset Bitpub ก็จะเป็น payment gateway ซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่า digital asset เนี่ยมันคือสิ่งใหม่เราต้องเปิดใจศึกษา digital asset ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความเสี่ยงถ้าเราใช้มันแบบถูกวิธีการเปลี่ยนแปลงมันจะเร็วมากๆประชากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือประเทศอินเทอร์เน็ต Digitization เนี่ยมันให้เศรษฐีใหม่เยอะเกิดขึ้นเยอะมากในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกแล้วกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนรวยใหม่ๆเนี่ยเขาจะจ่ายด้วย Digital Asset ร้านไหนรับ Digital Asset ก่อนรวยไหมครับนั้น Digital นี่แหละจะเป็นตัวที่มาหาเงินเข้าประเทศคือนำรายได้เข้าประเทศเพื่ออะไรให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประเทศก็เหมือนกับร้านค้าร้านหนึ่งประเทศไหนประกาศว่าเป็น Digital Asset Friendly Hub ก่อน GDP พุ่งแน่นอนสิ่งที่เราแค่ปลดล็อกอันเดียวคือ Free Flow of Capital ผ่าน Digital Asset สามารถทำให้คนเนี่ยโอนเป็น Micro Payment พอเราปลดล็อกปัจจัยนี้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยเนี่ยประเทศไทยจะมาโตได้อีก6เท่าตัวเท่ากับ6ประเทศไทยทันทีเลยเพราะว่าเรามี Infrastructure อื่นที่พร้อมอยู่แล้วโดยที่เป็นธรรมชาติของประเทศไทยด้วยที่เราไม่รู้ตัวและนี่คือที่มาของพี่เฮ้ยเรามาทำ Digital Community กันมาผมได้ยินมาว่าสิ่งที่2คนทำร่วมกันจะมีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นด้วยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านทางศูนย์การค้าของM Quartier แล้วก็ The Mall Group ใช่ไหมครับคืออะไรครับนอกจาก Bitcup M Social แล้วอ๋อก็จริงๆคริสต์มาสเนี่ยครับปกติเขาจะให้ของขวัญที่เป็นฟิสิคอลกันแต่เรามองว่าหลังโควิดเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วเราก็เลยมีแคมเปญสนุกๆให้กับลูกค้าเล่นกันที่คือสิ่งที่เรียกว่า treasure hunt ล่าสมบัติแห่งความสุขซึ่งก็จะมีหลายๆโลเคชันตาม The Mall นะครับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะสแกนใช่ไหมครับเล่นด้วย AR technology แล้วก็จะมาเปิดรับเป็น NFT ของขวัญ นะครับด้วย NFT technology non fungible token เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยปรับตัวสู่โลกดิจิตอลได้ทุกคนสามารถไปเล่นได้ก็มีของขวัญทั้งหมด 222,222 ชิ้นเหมือนเล่นโปเกมอนอย่างนี้ป่ะครับแบบเดียวกันเลยเหรอเล่นโปเกมอนที่ต้องไปหามอนสเตอร์ตามจุดต่างๆอันนี้ก็คือเข้ามาในศูนย์การค้าแล้วก็ต้องไปหาลายแทงว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะมีบูธนะครับที่เป็น Bitpub M Social Booth เนี่ยนะครับตามโลเคชันต่างๆก็สามารถเข้าไปสแกน QR Code และเล่นกิจกรรมได้ซึ่งมูลค่าของขวัญรวมๆเป็นหลักร้อยล้าน120กว่าล้าน120กว่าล้านไปในเดือนนี้ให้ลูกกับลูกค้าทุกคนช่วงคริสต์มาสเพราะว่าคนไทยมันอยู่กับบ้านมา2ปีใช่ปะเราเปิดมาเราก็อยากจะทำอะไรที่มันปลูกกระแสขึ้นมาให้คนออกมาจับจ่ายอ่ะให้คนมาใช้บริการแล้วก็การปลูกกระแสให้คนตื่นตัวเนี่ยสำคัญมาก
ไหนๆก็ทั้งสองท่านซึ่งเป็นแขกรับเชิญของรายการ Perspective ด้วยกันในวันนี้ทั้งทีนะครับผมขอได้ไหมสิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการ Perspective เป็นไปได้ไหมที่แฟนรายการ Perspective จะได้สิทธิพิเศษได้อะไรที่มันมาจากการร่วมมือกันของคุณสองคนได้บ้างสัก5รางวัลก็ได้เดี๋ยวต้องถามน้องท็อปคุยกันคนให้คือคุณสุภลักษณ์แต่ว่าไม่ใช่เราต้องร่วมกันให้ร่วมกันให้ให้อะไรคิดตอนนี้เลยคิดตอนนี้เลยบอกเลยคุณท็อปให้อะไรแฟนรายการ Perspective ได้บ้างสิทธิพิเศษผ่านการได้รับบัตรดีไหมครับยังไงครับซึ่งเราจะมีบัตรทั้งหมด3เทียร์ที่จะมาใช้นะครับบริการของ Bithub M Social ได้เพื่อที่จะ reskill upskill ตัวเองอันนี้รู้หน้าขั้นพื้นฐานก่อนขั้นแรกซึ่งก็มีมูลค่า10,000กว่าบาทบัตร1ใบมีมูลค่า 10,000 บาท10รางวัลแรกอ่ะสมควรให้10รางวัลแรกมีกติกามั้ยอยากให้เขาร่วมสนุกยังไงครับต้องดูว่าเขาให้ความคิดเห็นเข้ามากับการที่เราพูดถึงดิจิทัลแอสเซทเนี่ยเขาคิดว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรและมีว่าเพราะอะไรอู้อย่างนี้พูดอย่างนี้คนก็ต้องชมสิว่าดีถ้าเขาตอบว่ามันไม่ดีจะให้รางวัลไหมไม่ใช่แน่นอนสิคือขอให้เขาตอบแบบมีเหตุมีผลไม่จำเป็นต้องเป็นการชมไม่ใช่แต่จะคัดเลือกเหตุผลที่ดีที่สุดคือว่าเขาบอกว่าอันนี้เขาเห็นด้วยเพราะอะไรหรือยังไม่แน่ใจเพราะอะไรแล้วเขามีคำถามอะไรอะไรเงี้ยพี่อยากจะรู้ว่าเขาได้ฟังแล้วเขารู้สึกอย่างไรโอเคเมื่อกี้ที่ผมถามแทนคือปกติเวลาเราจะได้รับรางวัลเราก็ต้องตอบชื่นชมดีๆเราถึงจะได้รับรางวัลแต่นี่มันจำเป็นคือขอแค่แสดงความคิดเห็นที่คุณรู้สึกจริงๆเหตุผลของใครที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไรและโดนใจทั้งคุณท็อปและคุณสุภลักษณ์และข้อแนะนำด้วยและข้อแนะนำด้วยจะมีข้อแนะนำเรื่องควรจะเป็นยังไงจะมอบรางวัลเหล่านี้ให้ใช่ติดตามให้ดีผ่านทาง Facebook Fanpage ของ Perspective TV ก็แล้วกันนะครับจากการที่มีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งสองท่านสิ่งสำคัญที่วันนี้ทั้งสองคนเนี่ยมาให้ความรู้กับรายการ Perspective ซึ่งผมขอพระคุณเป็นอย่างมากเลยนั่นคือยุทธศาสตร์ที่สำคัญเลยนะว่าเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยของเรานั้นเฉิดฉายขึ้นมาในเวทีของโลกเป็นที่ถูกจดจำในฐานะด้านใดด้านหนึ่งของโลกถ้าเราปักธงก่อนเพื่อนในโลกว่าประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางของดิจิทัลแอสเซทของโลกได้ถ้าเราคิดใหญ่แล้วเราทำกันร่วมมือกันทั้งชาติเนี่ยจะเป็นการดึงเม็ดเงินที่มีอยู่สะพรัดในโลกใบนี้ดูดเข้ามาที่ประเทศไทยทันทีเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและก็สร้าง GDP ที่เติบโตให้กับประเทศได้นะครับผ่านกลไกที่ว่าโดยที่เรามีจุดแข็งอยู่แล้วนั่นคือในเรื่องของการท่องเที่ยวทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมากไปกว่านั้นเรื่องของการบริการที่เราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับนอกจากเรื่องของยุทธศาสตร์ทั้งหมดแล้วผมชอบมากเลยนะที่คุณสุภลักษณ์พูดผสมกับที่คุณท็อปพูดทั้งหมดมันคือใจความของเรื่องของการเรียนรู้และการปรับตัวล่ะครับถ้าเราจะอยู่บนโลกต่อไปได้นะครับเวลาโลกหมุนไปถ้าเราไม่หมุนตามแล้วคนส่วนใหญ่เริ่มหมุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราจะต้องอยู่เพียงลำพังนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เรียนรู้ที่จะปรับตัวได้เร็วก็จะมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นเขา Learn to fail ยังไงก็ดีกว่า fail to learn นะครับก็หมดเวลาของ Perspective ในคืนนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ผ่านทาง YouTube Facebook และก็ Instagram ของ Perspective TV นะครับหรือหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง LINE ID @perspective tv สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามก็ได้จาก Perspective ในคืนนี้ของคุณท็อปและคุณสุภลักษณ์จะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรครับแต่สำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้และชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับ